ึ่งเราไปจอดตรงไหนครับพี่ผมจะที่ครับมาอ่ะก็ต้องขายแล้วจะมาขอว่าหนูขอจ่าย300ได้ไหมเพราะหนูรอบล้อไม่มีอะครับนะฮะรอบล้อคุณอยู่กรุงเทพป่ะเนี่ยใช่ค่ะกรุงเทพอะหัวส้มรอบล้อเท่าไหร่อะจราจรกลางอันนี้เรารอบล้อเดี๋ยวผมฟังก่อนตามกฎหมายรอบล้อคือ500บาทถ้าช่วยได้นะแค่นี้คุณเรียกให้รอให้เข้าใจไหมฮะต้องเข้าใจก่อนคุณรู้อยู่แล้วรอบล้อไม่มี300หรอกถูกไหมครับเข้าใจค่ะแต่สิ่งที่คุณทำเนี่ยจริงๆอะตำรวจรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้ท้องที่ที่นี้เป็นยังไงแต่พวกเราคือประชาชนนี่มากันคนละจังหวัดเลยค่ะนิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าเขาเรียกแล้วจ่ายเงินนี่คือยังไงครับคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เราไม่มีการเก็บที่จ่ายเงินเลยเราไม่ได้จ่ายเงินเขาบอกว่าถ้าเราจ่ายเงินเนี่ยไม่ได้สนับสนุนให้เขาไม่ค่ะเดี๋ยวผมลำดับเหตุการณ์ให้ฟังทุกคนเนี่ยขับมาวันนี้วันนี้น่าจะเป็นวันพิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งที่คนเยอะอ่ะเพราะว่าไปถ่ายโคกระบือกันฉะนั้นมีประชาชนมาบอกจอดตรงนี้ได้ผมหนึ่งคิดว่ามาอำนวยความสะดวกอาจจะเป็นพอสออาสาสมัครหรือจิตอาสาอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็จอดได้จอดได้ไม่เสียตังค์บอกนี้โอเคผมก็จอดลงรถไปตามปกติพอดูแล้วคุณมาได้กี่กว่าไม่เป็นไรพูดดีพอกลับมาปุ๊บทุกคนเห็นโดนล็อกล้อโดนเขียนใบสั่งกันหมดเสียตังค์ครับไม่ได้เสียใช่ไม่ได้เสียแม่บอกว่าพี่เดี๋ยวช่วยซื้อดอกไม้หน่อยไอ้ซื้อดอกไม้เราต้องซื้อแล้วคือตรงนี้ผมจริงๆแล้วให้ทหารลงมาสองรอบจริงมาได้แค่ตรงนี้ครับแต่ตรงหน้าวัดคือปัญหาตรงนี้โอเคมันเป็นปัญหาที่ทางตำรวจคนตำรวจจราจรที่จะต้องแก้ปัญหาต่อไปนี่ครับผมแก้ปัญหาที่จอดแต่นี่ปัญหาของพวกผมคือว่าผมโดนตรงนั้นมาแล้วครับพวกผมจะทำยังไงโดนเยียวยาโดนตรงไหนก็โดนไปสั่งตรงนั้นจุดตรงนั้นมาแล้วคุณผู้หญิงไม่ถูกยังไงครับถ้าคุณเป็นผมแล้วผมใช้บังคับตามกฎหมายนะทำให้เยียวยาไม่ได้นะครับกฎหมายบอกแล้วคือห้ามจอดเพียงป้ายใช่ไหมครับไม่มีป้ายไม่มีเลยค่ะป้ายแต่ว่าเขาก็หยิบออกหรืออะไรสักอย่างเพราะผมมามันมีป้ายในเมื่อเขาหยิบออกถามว่าคนขับรถเนี่ยเขาสอบใบขี่มาทุกคนถ้าเห็นป้ายที่มันห้ามจอดไม่ต้องไปจอดผมด้วยผมออกตรวจไปนะครับวันนี้มีงานมากผมเห็นผมสวัสดิ์จอดเขาคงเห็นว่ามีการห้ามจอดเขาคงเรียกมาล็อกล้อแล้วถามว่าป้ายตอนนั้นนักตอนนั้นมันอยู่ถูกไหมไม่มีเลยไม่ใช่ตอนที่เขาล็อกล้อผมไม่ได้เข้าสายลงลายนะคื